วัสดีค่ะมาทำอะไรคะอ๋อมาถ่ายทำชีวิต1วันของคุณบริงใช่ไหมคะขอเชิญเลยค่ะคุณบริงค่ะคุณบริงวันนี้มีคนมาถ่ายทำชีวิต1วันค่ะของบริงเหรอคะใช่ค่ะคุณบริงเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณบิงรับน้ำอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวขอเป็นน้ำส้มแล้วกันนะคะได้เลยค่ะคุณซาร่าได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้ำส้ม1แก้วให้คุณบิงที่ห้องนอนชั้น3ค่ะขอบพระคุณค่ะอเล็กซ์วันนี้เดี๋ยวฮัลโหลค่ะพี่อยู่ตามหมุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตามหมุดได้เลยค่ะโอเคค่ะร้านน้ำหน้าปากซอยอะค่ะอเล็กซ์วันนี้เดี๋ยวต้องไปไหนกันบ้างนะคะคือต้องไปงานกันนะคะคุณบิงเดี๋ยววันนี้อเล็กซ์จัดเรื่องชุดให้คุณบิงเองนะคะวันนี้เอาเป็นลุคหวานๆแล้วกันเนาะจะได้เข้ากับคาแรคเตอร์เราให้สองชุดเดี๋ยวให้คุณบิงลองเลือกดูได้เลยค่ะคุณซาร่าอันนี้ช่วยปัดเล็บให้ค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะว่าแต่ว่าวันนี้คุณบิงไปงานอะไรคะงานที่คุณบิงจะไปวันนี้นะคะเป็นอีเวนต์ของแบรนด์นาฬิการะดับโลกเลยนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นนาฬิกาที่เก่าแก่อันดับ4ของโลกเลยใช่ลองจินว่าวันนี้ที่พี่ต้องไปถูกต้องคือแบรนด์ลองจินเนี่ยนะคะมียาวนานมากว่า189ปีแล้วนะคะและได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดเวลาการแข่งขันระดับโลกมากมายนะคะเช่นกีฬาแข่งม้ายิงธนูเทนนิสยิมนาสติกค่ะนี่อยากทราบปณิธานของแบรนด์นี้หน่อยว่าเขามีปณิธานอะไรบ้างคะอ๋อมี3ข้อนะคะ1ประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ tradition 2ประสิทธิภาพในการทำงาน performance และ3ค่ะความหรูหราelegant ease and attitude โอ้ยรอไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องได้ไปแล้วแหละอย่างนั้นเดี๋ยวค่ะค่ะโอเคค่ะคุณพิงค่ะ right or red light okay this one thank you รองเท้าค่ะคุณพิง this one yeah ขออนุญาตนะคะคุณพิงไม่แน่นไปใช่ไหมคะคุณบิงไม่แน่นค่ะคุณบิงคุณซาร่าติดได้ไหมคะโอ้โหคุณซาร่าคะใจเย็นนะคะเป็นหน้าที่ของอะไรสุดแล้วคะชอบมากๆเลยค่ะคุณบิงสวยพร้อมน่ารักค่ะคุณบิงเชิญคุณบิงไปได้เลยค่ะกาแฟมาส่งยังคะคุณซาร่าเรียบร้อยค่ะคุณบิงช่วยวางถังฉันหนึ่งด้วยฮัลโหลค่ะรบกวนนำกาแฟขึ้นมาให้คุณบิงด้วยนะคะพร้อมที่หน้าห้องแล้วค่ะคุณบิงนะคะเรามาถึงกันที่งาน Private Event of the Longjin Master Collection กันเรียบร้อยแล้วค่ะงานเขาอลังการมากเลยนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้1วันของวิกเนี่ยวิกจะไปช้อปปิ้งนาฬิกาอันไหนบ้างอันนี้มิสเตอร์อาร์ค่ะที่จะมาดูแลคุณบิงกับอเล็กซ์วันนี้ค่ะอ๋อใช่ตอนนี้คือเมื่อกี้เขาเช็ควอลกับพนักงานว่าเตรียมของให้คุณบิงเรียบร้อยหรือยังมิสเตอร์อาร์คะเรียบร้อยยังบิงจะต้องเข้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะคุณบิงมิสเตอร์บอกว่าทางข้างในเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราเข้าเลยนะคะเข้าเลยค่ะดูหล่าค่ะเขาเตรียมนาฬิกาให้คุณบิงดูแบบเลือกสรรแบบเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะมิสเตอร์อาร์เดี๋ยวรบกวนนำเลยค่ะ yes sir yes sir มันดูแพงมาตั้งแต่ต้นละแต่มันจะมาพังพลอยมิสเตอร์อาร์มิสเตอร์อาร์โอเคหรอคะโอเคเดี๋ยวนั่งฟังด้วยกันเลยนะคะเผื่อเดี๋ยววันนี้บิงอ่ะก็อยากจะซื้อให้คนที่ทำงานด้วยเตรียมเงินมาเยอะเลยเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยหลักล้านหลักล้านค
ะสำหรับ Longjin Master Collection เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่สะท้อนนิยามของบริษัทได้อย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เปิดตัวคอลเลกชันนี้เลยในครั้งแรกปี2005นาฬิกาเนี่ยเป็นกลไกไขลานอัตโนมัติแต่ละรุ่นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเป็นความสง่างามแบบคลาสสิกแล้วก็คุณภาพดีเยี่ยมเหมาะกับบริงผู้ซึ่งหลงใหลในเรือนเวลาสุดพิเศษมากมิสเตอร์อาช่วยเกียร์ทางให้คุณบิงหน่อยนะคะเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยได้ให้ทางแบรนด์เตรียมนาฬิกาให้คุณบิงมิสเตอร์อาคะ excuse me มิสเตอร์อาต้องวางปลอดภัยโปรดจงเดินตรงไปอีก300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคค่ะคุณบิงเชิญตู้นี้เลยค่ะนี่คืออุ๊ยตู้นี้ช่างสะดุดตายิ่งนะอุ๊ยมันสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะนี่เป็นมาสเตอร์คอลเลกชันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มันจะเป็น Longjin Master Collection ซึ่งเขาจะเป็นโคโนกราฟกับมูนเฟดอยู่ในตัวเรือนเดียวกันใช่จริงๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเลยนะว่ามันอลังการจริงๆมันสวยมากคือมันจะมีเป็นสายสแตนเลสแล้วก็สายหนังหน้าปัดมันจะเป็นสีน้ำเงินซันเลกับสีขาวบาริคอนซึ่งแบบมันดูสวยมากๆสวยมากใจแค่ยิ่งนะไม่คนที่อยากได้อะมิสเตอร์อาร์ค่ะมิสเตอร์อาร์แล้วตัวนี้เหมาะกับคุณผู้ชายมากเลยนะถ้าทุกคนได้มาเห็นหน้าปัดใดๆคือทุกอย่างมันดูอลังการมากโดยเฉพาะเรือนสีน้ำเงินอันนี้วิ้งบอกเลยว่าแบบเป็นสีที่ส่วนตัวคิดว่าใช่มากๆสายอันนี้มันจะเป็นสายแบบสแตนเลสสตีลด้วยเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะราคาที่อเล็กเช็คมานะคะ 117,400 บาทค่ะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเป็นออโตเมติกทั้งเรือนนะคะแล้วก็รับประกัน5ปีค่ะถือว่าราคาโอเคมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวเรือนคือแบบมันดูแพงดูสวยดูหรูมากมันดูเป็นแบบ everyday watch for occasion คือหมายถึงว่าสามารถใส่ได้แบบทุกวันจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีเนาะงั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอานี้ไปลองมั้ยล่ะดีค่ะแล้วแต่มีตู้ไหนอีกคะมีตู้ที่2นะคะตู้นี้ตู้นี้นะคะเป็น The Master Collection ปี2021ค่ะใหม่ล่าสุดเลยใช่แล้วก็เป็น Moon Phase อ๋อคือเขาตู้แรกอ๋อนี่เขาจะมี Moon Phase แบบข้างขึ้นข้างแรงเขาบอกอะไรต่างๆเหมือนกันเลยกับตัวอันแรกตัวแรกเลยนั้นภายในเนี่ยบรรจุกลไกใหม่คาลิเบอร์ที่พิเศษเฉพาะลองจิ้นเท่านั้นด้วยเอาหรอโอ้ my god amazing เรือนเนี้ยถ้าเท่าที่เห็นนะคะคือมันจะมี2ขนาดมีขนาดทั้ง 34mm แล้วก็ขนาด 40mm ซึ่งเป็นขนาดที่บอกเลยว่าจะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีแล้วคือตัวเรือนก็จะเป็นทั้งสายหนังแล้วก็สแตนเลสสตีลด้วยมันจะแตกต่างกันเนาะอย่างอันนั้นมันจะดูแบบคุณผู้ชายใช่ดูผู้ใหญ่นิดนึงแต่เรือนเนี้ยคือผู้หญิงใส่ได้แน่นอนโดยเฉพาะแบบอย่างเราข้อมือเลยเรือนไซส์เนี้ยมันว่าน่าจะเหมาะราคาที่เล็กเช็คมานะคะ 86,200 บาทค่ะเรือนนี้ถือว่าราคาดีนะเพราะว่าแบบมิสเตอร์อาร์ว่ากี่บาทคะดูแบบเนี้ยหลักแสนนำเป็นไปได้เลยแหละอเล็กซ์ก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่ากำลังรันสำรองประมาณ72ชั่วโมงแล้วก็รับประกันอีก5ปีปะงั้นเดี๋ยวเอาลองเรือนเล็กแล้วกันเอามา2สายเลยเดี๋ยวเอามาลองก่อนว่าอันไหนเข้ามากกว่ากันเชิญตู้นู้นเลยค่ะใช่นะคะอุ๊ยอันนี้สวยหรูมากอันนี้คือแบบเหมาะกับบิงมากเป็น New Master Collection สำหรับ Lady คือจริงทั้งหมดทั้งมวลที่บิงดูมาบิงว่าบิงเหมาะกับเรือนนี้มากที่สุดดูเหมาะกับผู้หญิงมีความเป็น Lady อ่ะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นใช้เพชรแทนการบอกเวลาด้วยตัวเลขอ่ะเป็นเพชรแบบ12รอบเลย12ซึ่งบิงว่ามันดูแบบดูแพงแล้วก็มีมูนเฟดเหมือนกันฟังก์ชันมันจะเหมือนของผู้ชายแต่ว่าเขาย่อมาให้อยู่ในขนาดที่แบบเล็กกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าทุกคนมองเข้าไปตัวเนี้ยบิงว่าบิงเหมาะอ่ะคือมันเป็น Master of Pearl คือถ้าเห็นตรงหน้าปัดตรงกลางมันจะเป็นเหมือนไข่มุกอ่ะซึ่งแบบมันดูแพงแล้วก็ดูสวยมากขึ้นบวกกับว่ามันมีทั้งสายหนังแล้วก็สายสแตนเลสซึ่งอย่างสายหนังอย่างเงี้ยก็มีหลายสีด้วยทุกเรือนใน Master Collection เนี่ยจะมีซิลิคอนบาลานซ์ปริงช่วยในเรื่องของการทำให้นาฬิกาเนี่ยมันเที่ยงตรงตลอดเวลามีกำลังรันสำรอง72ชั่วโมงเหมือนกันแสดงว่าทุกเรือนมีทั้งกำลังรันสำรอง72ชั่วโมงแล้วก็มีซิลิคอนบาลานซ์ปริงซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมีรับประกัน5ปีทุกเรือนเลยนี่ใช่ไหมใช่อุ้ยตายละโอเคงั้นเดี๋ยวเรือนนี้ต้องลองแล้วปะสีไหนดีอะจริงๆหนูว่าตัวนี้เลยค่ะสีแดงเนาะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยราคา 111,800 บาทจริงปะเนี่ยจริงค่ะแสนนิดๆเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยที่บอกเธอเนี่ยมันดีเทลมากๆเลยอ่ะคือถ้ามองเข้าไปตรงเนี้ยรู้เลยว่าสวยอ่ะคือยิ่งเล็กยิ่งทำยากวิ่งเดี๋ยวเราไปลองนาฬิกากันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยค่ะเชิญทางนี้ค่ะนำทางมิสเตอร์อาร์คะโอเคค่ะคุณบิงตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ก๊อฟแล้วนะคะที่จะดูแลนาฬิกาให้คุณบิงวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สนใจเป็นรุ่นสีแดงเนี่ยรู้สึกว่ามันสะดุดตามากสะดุดตามากใช่ไหมคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็น Master Collection นะคะ Lady นะคะหน้าปัดไซส์ 34mm ก็จะเห็นเลยว่าขนาดพอเหมาะพอดีกับข้อมือผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเสริมความสง่างามนะคะ Elegance ตาม Concept ของ Longjin ก็คือตัวหน้าปัดนะคะ Mook Master of Pearl จะเห็นสีขาวนะคะซึ่งคา
คเตอร์ก็คือเหมือนเปลือกหอยมุกอะค่ะในแต่ละเรือนเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่ต่างกันแต่ก็จะเป็นความงามๆของเปลือกหอยมุกนะคะแล้วก็จะมีเพชรนะคะทั้งหมด12เม็ดแล้วก็ที่ตัว6นาฬิกาค่ะจะโชว์ DNA ของลองจิ้นก็คือ Moon Face ตัวนี้ค่ำคืนค่ำแรมก็จะบอกวันที่แล้วมันมีกี่สีก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีเบจนะคะสีน้ำเงินแล้วก็ที่ข้อมือคุณบิงก็จะเป็นสีแดงค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่ชอบเป็นสายสติลก็มีเหมือนกันอุ๊ยจริงๆใส่อันเนี้ยใส่ง่ายจริงๆบิงว่าสายสติลมันก็จะเป็นสายที่แบบเหมาะกับชุดหลายชุดเนาะอุ๊ยสวยนะเห็นว่าสายนี้ก็ดูแบบอีกลุคเลยอ่ะเนาะไหนๆอเล็กซ์ต้องลองสิใส่คู่ทำงานกับคุณบิงโอ้หรือว่าคุณบิงจ้าจ้าเลยจ้าอะไรกลับบ้านมองอะไรมีเรื่องไหนที่เหมาะกับพ่อตัวนี้เป็นคอมพลีเคชันค่ะก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเขาจะมีฟังก์ชันคือ1เรือนเนี่ยบอกได้หลายฟังก์ชันมากนะคะจะเห็นเลยว่าเขาจะมี3ซับไดอัลก็คือมีการบอกวันหน้าปัด Moon Face บอกค่ำคืนค่ำแรมนะคะดูมีความเหมาะนะเหมาะกับเหมาะกับมิสเตอร์ R นะคะรุ่นนี้ลองมั้ยได้ครับอุ๊ยเหมาะสมมากๆเลยอ่ะนี่คุณผู้ชายเป็นรางวัลปีใหม่ให้มิสเตอร์ R ด้วยมั้ยคะจริงๆสีนี้ก็สะดุดมากเลยนะน้ำเงินเข้มๆดูแพงๆรุ่นเนี้ยแนะนำว่าแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยบิงว่ารุ่นเนี้ยน่าจะตอบโจทย์แล้วก็คิดว่าเพื่อนๆที่แบบหานาฬิกาใส่แสนนิดๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคนไหนที่ไม่ชอบความเผ็ดมากอาจจะรู้สึกอุ๊ยดูจริงจังไปอะไรเงี้ยอันมันก็มีเป็นเลขอาราบิกซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะ everyday look มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นสายสแตนเลสสตีลอย่างที่บิงบอกคือมันดูใส่ได้กับทุกวันอะสำหรับวันนี้นะคะบิงแล้วก็ผู้ช่วยของเราแล้วก็บอดี้การ์ดนะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนคลิปหน้าเราจะมาพบกันกับการพาไปไหนอีกก็ฝากติดตามนะคะถ้าใครอยากได้ลองจิ้นบอกเลยว่านาฬิกาเขาว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆถ้ากำเงินมาบอกเลยว่ามันเหนือค่าจริงๆคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องราคาแรงกว่านี้แล้วก็เป็นอะไรที่พรีเมียมใครสนใจอยากได้ลองจิ้นสักเรือมันอยู่บนข้อมือนะคะก็สามารถดูทางเว็บไซต์ LINE Facebook ลองจิ้น underscore TH เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวไปก่อนแต่บอกเลยว่าเรือสีแดงคือถูกใจวิงมากอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กด